สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน M4 BB Gun จังหวัดลำปาง1คลิปวิดีโอนะครับวันนี้ที่ท่านเห็นนี่เป็นปืนนะครับนี่ครับปืนที่ร้านทางร้านเซตนะครับมาของ ENC นะครับตัวนี้เป็นตัว 302S นะครับแต่ว่าเรามาแต่งสวยๆนะครับก็ติด EOTech แล้วมีซูมหลังนะครับซูมหลังก็จะมีมีตัวซูมหลังแล้วก็พับได้นะครับถ้าเราจะมองซูมหลังแล้วก็มันคิดว่ามันเป็นยิงระยะไกลก็มองซูมหลังนะครับแต่ถ้าเป็นระยะใกล้ก็สามารถเห็นมั้ยครับปลดนะครับอีกทีนะกดตัวนี้ซูมหลังก็จะเปิดออกเราก็จะมองได้แต่ดอทอ่ะแต่สาระสำคัญของวันนี้คือการมาเทสความแรงแล้วก็เลดกระสุนแล้วก็กลุ่มกระสุนนะครับอ่ะมาครับอันดับแรกผมจะให้เห็นความแรงก่อนวันนี้แม็กที่เราใช้เป็นแม็กนี้นะครับแม็กไฟฟ้านะครับขนาดแม็กไฟฟ้าขนาด800นัดนะครับลูกเต็มนะครับอ่ะลูกเต็มเดี๋ยวผมจะเสียบแม็กนะครับกับตัวปืนกรับเข้าไปไปดูความแรงก่อนนะครับสี่ร้อยแปดอีกทีนะครับขึ้นมาแล้ว413อีกที414โดยเฉลี่ยก็400นะครับ400กว่า410บวกนะครับเดี๋ยวดูกลุ่มกระสุนออโต้นะครับนี่ครับ29บอล419 30บอลนะครับโดยเฉลี่ยนะครับครับ420นะครับความแรงขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ย30บอล421ตัวนี้มันเป็นชุดแต่งภายในสปีดนะครับแต่ว่าชุดเรือนท็อปชุดท่อเป็นโพบิเคียสนะครับสูตรที่แต่งก็สูตรสปีดบอลนะครับครับ30บอลนะครับ415อ่ะเดี๋ยวมาดูกลุ่มกระสุนกันบ้างครับนี่ผมเปิดไฟฉายเลเซอร์ที่ตัวปืนนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเห็นไหมครับโอเคเราจะมาลากยาวๆกันนะครับ1 2ขออนุญาตเขย่าแม็กนะครับเพราะว่าหลอดกระสุนมันแม็กมันกรอมันไม่ทันเนาะเป็นไงครับหมดแล้วนะครับหมดจริงหรือไม่คือที่ผมต้องหยุดยิงนี่เพราะว่าลูกกระสุนไม่ขึ้นนะครับแม็กไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะหมดแม็กเลยนะครับเป็นไงฮะเจ้าของบอกว่าอยากชมรีวิวปืนช่างยนต์จัดให้นะครับก็เป็นปืนที่เราผสมผสานระหว่างความเป็นสปีดบอลภายในนะครับแล้วก็ภายนอกก็เป็นแท็กติคอลเต็มตัวนะครับมีติดอุปกรณ์ทั้งกริปมือนะครับไฟฉายเลเซอร์นะครับสำหรับยิงกลางคืนนะครับมีซูมหลังมีดอทนะครับเสมือนจริงนะครับโอเคชุดภายในเป็นโพมิเคียสนะครับกลุ่มกระสุนวิ่งสวยมากครับความแรงก็เป็นความแรงที่คัดสรรมาที่ประมาณ400นิดๆนะครับเพราะว่าใช้สปริงเบอร์110การ์เดอร์แท้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปรีวิวอุปกรณ์ภายในให้ชมกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับช่างยนต์ใหม่นะครับวันนี้ให้เห็นหน้าก่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปรีวิวทั้งหมดอุปกรณ์ที่ใช้นะครับสวัสดีครับ